เราเห็นมากขึ้นแล้วก็พี่เนินเป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่เนินก็จะแบบว่าช่วยมีน้ำใจช่วยเหลือค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับปีใหม่ใช่ค่ะทำไมต้องทำตาหวานเป็นห่วงคือว่าแปลว่ามีใครก็เป็นห่วงเป็นห่วงค่ะก็แน่นอนค่ะคงเป็นห่วงในเรื่องของการพักผ่อนนะคะเพราะว่าก็ทำงานหนักนะคะโอ้โหเล่นรับละครแล้วก็ซีรีส์ต่างๆทีเยอะมากๆเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็อยากให้พักผ่อนดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าไปๆมาๆก็คือทั้งทำงานหนักออกกำลังกายก็หนักแต่ว่าป่วยบ่อยกว่าเราอีกเนาะเราไม่เคยเป็นอะไรกันเลยนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ